ค่ะวันนี้ก็จะเป็นบทที่10นะคะเป็นเรื่องของ if statement นะคะเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมด้วย if นะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ data type ต่างๆของ Python เรียบร้อยแล้วเนี่ยทีนี้เราลองมาดูกันว่าการเขียน if statement ในภาษา Python เนี่ยมีลักษณะการเขียนยังไงกันบ้างนะคะก็อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่บทก่อนๆเลยนะคะว่า Python เนี่ยจะใช้การแบ่งบล็อกควบคุมการทำงานนะคะโดยที่จะไม่ใช้เครื่องหมายในการควบคุมการทำงานนะคะก็อย่างเช่นภาษา PHP นะคะก็จะใช้ปีกาในการควบคุมการทำงานแต่ในภาษา Python เนี่ยก็จะกำหนดกลุ่มการทำงานเนี่ยด้วยย่อหน้าแทนในเรื่องของ if statement ก็เหมือนกันนะคะก็จะเห็นว่าจะใช้ if แล้วก็ตามด้วยเงื่อนไขแล้วก็จะใช้เพียงโคลอนตัวเดียวนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการแบ่งบล็อกก็คือการขึ้นย่อหน้าใหม่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการ if statementดูกันว่าวิธีการเขียนเป็นยังไงกันบ้างนะคะในกรณีนี้นะคะถ้าเงื่อนไขเป็นจริงก็ให้เข้ามาทำนะคะหมายความว่าถ้าก็กำหนดให้ตัวแปร if เนี่ยมีค่าเท่ากับ10นะคะถ้าเงื่อนไขเป็นจริงเนี่ยก็ให้เข้ามาทำในบล็อกนี้นะคะใน statement นี้นะคะผลลัพธ์ก็จะได้เป็นทั้งหมด4บรรทัดนะคะก็เพราะว่าเข้ามาทำในส่วนของบล็อกนี้2บรรทัดแล้วก็มาทำในส่วนของได้ทีนี้มาดูกันว่าถ้าสมมติว่าในกรณีที่ไม่เป็นจริงจะเข้าการทำงานไหนนะคะก็จะพิมพ์เพียงจบการทำงานนะคะแล้วก็พิมพ์บรรทัดออกมาจะไม่เข้าทำในส่วนของ if statement นี้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ได้ทำการแบ่งบล็อกไปแล้วว่าปิ้น1ปิ้น2ตัวนี้อยู่ในการทำงานของ if เพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าการทำงานของ if ก็จะออกจาก if แล้วมาทำการปิ้น2บรรทัดนี้แทนนะคะต่อไปเป็นเรื่องของ if else statement ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมนะคะยังคงแบ่งบล็อกด้วยการขึ้นย่อหน้าใหม่นะคะแล้วก็ else เนี่ยจะทำต่อเมื่อเป็น text เสมอเมื่อไม่เข้ากรณี if เพราะฉะนั้นก็จะต้องเข้า else นะคะก็จะยกตัวอย่างเหมือนกับก่อนหน้านี้เพียงแค่เติม else ตัวนี้เข้ามานะคะก็กำหนดให้เงื่อนไขนี้ไม่เป็นจริงก็จะให้เข้าทำในนี้นะคะก็จะเห็นว่าเพิ่มในส่วนของ print เงื่อนไขไม่ถูกต้องแบบนี้ออกมานะคะเพราะว่าเราตอนแรกจากที่เราไม่มี else ก็จะไม่เข้า statement นี้ถูกไหมคะก็จะกระโดดข้ามไปนี้ไปปิ้น2บรรทัดนี้แต่เมื่อมี else เมื่อเงื่อนไขใดๆก็ตามที่ไม่เป็นจริงตามเงื่อนไขนี้จะเข้าใน else ทั้งหมดก็จะกลายเป็นปิ้นตัวนี้เมื่อออกจากปิ้นก็จะออกมาทำงาน2บรรทัดนี้ต่อไปนะคะต่อไปเป็นเรื่องสุดท้ายของ if statement ก็คือ else if statement else if statement ก็คือถ้าไม่เป็นจริงก็เหมือนกับ else กับ ifผสมกันก็คือถ้าไม่เป็นจริงแล้วยกตัวอย่างนะคะก็ถ้าเงื่อนไขที่1ถูกต้องก็ให้ทําแต่ถ้าเงื่อนไขที่1ไม่ถูกต้องก็ให้ทําอันนี้ถ้าเงื่อนไขที่1ที่2ไม่ถูกต้องก็ให้เข้าเงื่อนไขที่3แต่ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขใดๆเลยก็ให้เข้าที่ else ตัวนี้นะคะซินแท็กต่างๆยังเหมือนเดิมยังใช้โคลอนแล้วก็ขึ้นแท็บใหม่เป็นการแบ่งบล็อกนะคะมาดูการใช้งานกันค่ะกำหนดให้ int เท่ากับ10ว่า int ไม่เท่ากับ10เพราะฉะนั้นจะไม่เข้าเงื่อนไขนี้นะคะต่อไปให้ว่า int เท่ากับ2ก็จะไม่เข้าเงื่อนไขที่2แล้วต่อไปเป็นถ้าว่า int เท่ากับ10ล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเข้ามาในเงื่อนไขนี้นะคะก็จะเห็นว่ามีการทำงานแบ่งเป็นบล็อกนะคะเป็น statement ตัวนี้ไม่ทำก็จะทำตัวนี้แต่ถ้าตัวนี้ไม่ทำก็จะทำการตัวนี้เมื่อเงื่อนไขตัวใดตัวหนึ่งไม่เข้านะคะก็จะมาลงที่ else แต่ว่าในกรณีนี้เงื่อนไขเข้าที่เงื่อนไขที่3เพราะฉะนั้นก็จะprint condition ที่3เนี่ย is true แล้วก็ออกไปจบการทำงานแล้วก็print บรรทัดแบบนี้นะคะทีนี้เรามาสรุปเรื่อง if statement นะคะเพื่อให้เข้าใจแล้วก็ทบทวนไปในตัวนะคะก็คือหลัง if else if เนี่ยต้องตามด้วยเครื่องหมายโคลอนเสมอแล้วภายใต้เงื่อนไขจะมีกี่ statement ก็ได้แต่ต้องอยู่ภายใต้บล็อกให้ถูกต้องนะคะการแบ่งบล็อกจะจบอัตโนมัติเมื่อขึ้นแท็บใหม่นี่เห็นไหมคะจะต้องใช้โคลอนเสมอและจะมีกี่ statement ก็ได้แต่ต้องอยู่ภายใต้บล็อกและจะจบบล็อกอัตโนมัติเมื่อขึ้นบรรทัดใหม่แบบนี้นะคะแล้วก็จะมี else if กี่ชั้นก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะคะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมี else เสมอไปแต่หากมีจะอยู่ชั้นเดียวหรือชั้นสุดท้ายแบบนี้นะคะ if จะอยู่ต้นนะคะ else if
L leaf จะมีหรือไม่มีก็ได้ส่วน L จะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะแต่ถ้ามี L จะอยู่สุดท้ายแบบนี้เสมอนะคะค่ะก็จบในบทที่10นะคะเป็นเรื่องของ if statement ส่วนในบทถัดไปนะคะจะเป็นบทที่11ก็คือในเรื่องของ loop statement ก็คือการเขียนลูปในภาษา Python นั่นเองนะคะ